อานิสงส์การสาธยายพระไตรปิฎกบุญกุศลแห่งการสาธยายพระไตรปิฎกนับว่ามีอานิสงส์สูงสุดหาประมาณมิได้ก่อให้เกิดความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีอายุยืนยาวด้วยสติปัญญารู้แจ้งในธรรมะสูงสุดอีกทั้งยังช่วยทำให้ผู้ร่วมสาธยายมีสุขภาพดีและช่วยให้แคล้วคลาดจากพิบัติภัยต่างๆทั้งปวงขอเชิญร่วมให้ธรรมะเป็นทานร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือสาธยายพระไตรปิฎกปีที่14เพื่อใช้ในงานสวดสาธยายพระไตรปิฎกวันศุกร์ที่28กรกฎาคม2566ร่วมบุญตามกำลังศรัทธาหรือร่วมบุญ300บาทขึ้นไปพิมพ์ชื่อท้ายเล่มหนังสือส่งรายชื่อภายในวันที่7กรกฎาคม2566ร่วมบริจาคได้ด้วยตนเองที่สมาคมหรือโอนเงินเข้าบัญชีชื่อบัญชียุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยสาขาซีคอนบางแคเลขที่บัญชี034-269-5299ยุวพุทธบ้านแห่งธรรมขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมงานเทศสาธยายพระไตรปิฎกปีที่14วันศุกร์ที่28กรกฎาคม2566ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปณยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยซอยเพชรเกษม54กรุงเทพมหานครยุวพุทธบ้านแห่งธรรมร่วมสร้างยุวะให้เป็นพุทธะ